ะคะมีปฏิกิริยามันจึงจะหายไปนะคะปฏิกิริยาจะแบบชื่อแบบบวกเวอร์วาตื่นเต้นหรือหดหู่เครียดเศร้าซ้อยนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากที่คุณออกจากสมาธิถ้านั่งอย่างนี้นั่งอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างนี้นะคะที่อาจารย์เรียกว่า structured meditation นะคือทำอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างนี้นะคะคุณก็จะเห็นสภาวะช่องว่างได้ง่ายก็เห็นชัดเจนซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณควรต้องทำในวันหนึ่งอ่ะควรต้องทำสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีเวลานะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะ 3-4 ครั้งคุณต้องทำทำมากทำน้อยขอให้ทำแต่ทีนี้เวลาที่คุณออกจากสมาธิแล้วคุณยังต้องทำในแง่ที่ว่าฝึกให้ใช้ตาใจนะคะเฝ้าดูข้างในตรงนี้ตลอดเฝ้าดูข้างในใจเนี่ยตลอดเลยที่อาจารย์มักจะบอกว่าสเกลเนี่ยนะคะค่ะ10มันมีสเกลของ10นะคะ5ดูข้างในอีก5ดูข้างนอกเวลาจะขับรถนะคะก็ต้องดูถนนแต่ในขณะเดียวกันน่ะถ้ารู้อ่ะอีก5ดูข้างในดูข้างในว่าขณะนี้มันนิ่งอย่างนี้หรือมันตะแคงตะแคงบวกตะแคงลบหรือมันนิ่งแค่นี้เองพอมันตะแคงปุ๊บคุณก็จะเห็นว่ามันตะแคงยิ่งถ้าตะแคงลบอ่าเจอเร่คุณก็ดูพอคุณอ่าเจอเร่มันก็ปรับเข้าสู่ความนิ่งการเห็นเช่นนี้การทำเช่นนี้คือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้นะคะคุณจะพัฒนาของคุณน่ะไปเองถึงจุดหนึ่งที่ไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามนะคะจะถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าหรือคนไม่ซักแล้วล่ะรีดผ้านะคะหั่นทำอาหารนะคะหรืออะไรที่ทำกับมือเย็บปักถักร้อยอะไรก็แล้วแต่ละคุณถึงแม้อาจารย์เขียนหนังสือนะคะถึงแม้ขณะนี้เนี่ยกำลังพูดเนี่ยอาจารย์ก็ดูข้างในใช่เราเคยมีกิจกรรมนะคะเอาไว้เราทำกันทีหลังนะคะกิจกรรมที่ให้เรียกว่าคุยสมาธิเลยนะอาจารย์เนี่ยจับคู่กันบางทีจับคู่สองบางทีจับคู่เป็นกลุ่มแล้วก็ให้คุยกันยับเลยแล้วก็ในขณะที่คุยเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าห้าดูข้างในพอคุยกันก็คือรับภาษาของเสียงไอ้เนื้อหาของการคุยนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้เรารู้สึกตะแคงทั้งที่ประโยคนั้นเขาไม่ได้อะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะเราแค่ฟังเนี่ยเฉยๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่านินทาชาวบ้านหรือไม่มีอะไรร้ายแรงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยกับศัพท์ตัวนั้นคำพูดอันนั้นที่ทำให้เรารู้สึกจึ๊กข้างในที่เจอรี่ดำเนี่ยจึ๊กเนี่ยพอมันจึ๊กเนี่ยปุ๊บคุณก็จะเห็นเลยเนี่ยพอเจอรี่เนี่ยจึ๊กตรงเนี่ยเห็นปุ๊บคุณแค่หายใจลึกๆพอคุณหายใจลึกๆเนี่ยตรงนี้มันคลายตัวแล้วมันก็ปรับสู่ความนิ่งความว่างตรงนั้นน่ะทั้งหมดกิจกรรมนั้นทั้งหมดคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งการเห็นเนี่ยสภาวะนี้เนี่ยคุณจะสนุกกับการปฏิบัติคุณจะสนุกจะสุดยอดเลยคุณจะไม่เบื่อแล้วคุณจะเกิดปัญญาเนี่ยอยู่เรื่อยเลยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนะคะแบ่งเนี่ยตัวให้เป็นสเกลเนี่ยของ10 5ก็คือดูข้างในตลอดพอคุณดูข้างในเนี่ยตลอดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นคุณจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะคะที่คุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามมากมันจะเป็นของมันเองเพราะว่ากลไกเนี่ยของการฝึกสติปัฏฐานนะคะเป็นเรื่องไหลเรื่อยคือขอให้ทำเนี่ย
คุณจะต้องไปถึงสภาวะนั้นน่ะแน่นอนมันจะไม่มีการถอยกลับอีกแล้วไม่มีแล้วมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆมันจะมีช่วงของการเหมือนกับเดินลงเขาคุณไม่ต้องตั้งใจอะไรมากคุณจะรู้สึกตัวเนี่ยเดินแบบธรรมดาเนี่ยเดินแบบธรรมดาในสวนเดินจับนู่นจับนี่เนี่ยคุณจะรู้ตัวเนี่ยคุณจะรู้ตัวเองเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยจับขึ้นมาพวกนี้ที่จริงมันเป็นไอ้การรู้ตัวมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วจับพวกนี้คุณรู้ตัวโดยที่มันไม่มีอะไรเหวอหวาแค่รู้แค่จับขึ้นมารู้กินเนี่ยรู้มันไม่มีอะไรเหวอหวาเลยนะแล้วสมาธิอย่างนี้ที่คุณรู้ตัวแบบไม่เหวอหวาตรงนั้นเนี่ยมันจะพาคุณไปนิพพานได้แต่คนไปเข้าใจผิดเนี่ยว่ามันจะต้องอลังการกว่านี้ไงต้องจัดท่านะต้องทำนี้ถูกจัดท่าดีแล้วก็มันต้องมีอะไรอลังการที่จะไปถึงส่วนนั้นตรงนี้อ่ะคือส่วนของความเข้าใจผิดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เราส่งทอดกันมาแล้วเรามักจะพูดให้มันอลังการมากมากจนกระทั่งเราไปสร้างภาพพจน์เนี่ยว่ายิ่งนิพพานยิ่งต้องอลังการกว่านี้ถ้าไม่มีอะไรวิ้งวิ้งอ่ะตรงนั้นนิพพานไม่ได้โอเคตบตบตีตีแล้วเราเห็นว่างนิพพานเพ้อเจ้อมั่วบ้าเอียนนั่นคือการเข้าใจผิดเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นคุณต้องติ๊กให้กับตัวเองคุณต้องพิสูจน์ให้กับตัวเองคุณเห็นไหมอย่างที่กินนี่บอกเนี่ยห้าคนเนี่ยห้าเวอร์ชันของนิพพานของเขาสุภวรรณเธอพูดผิดสิ่งที่เธอพูดไม่ใช่นิพพานนิพพานคืออย่างนี้ของคนที่หนึ่งนิพพานคืออย่างนี้ของคนที่สองนิพพานคืออย่างนี้ของคนที่สามนิพพานคืออย่างนี้ของคนที่สี่นิพพานคืออย่างนี้ของคนที่ห้าเขามีเวอร์ชันของเขาแล้วนิพพานอันไหนอะถูกมันห้าเวอร์ชันแล้วอะมันแล้วแต่ว่าเขาจะเอาส่วนไหนเนี่ยออกมาจากพระไตรปิฎกหรือไปฟังใครมาแล้วทุกคนเนี่ยคือทุกคนนะคะเขามั่นใจมากว่าเขาถูกเราผิดทุกคนน่ะที่พูดออกมาเขาเอ็กซ์เพิร์ทพอที่จะบอกว่าสิ่งที่สุภวรรณพูดผิดอันนี้ถูกของเขาถูกแล้วตรงนี้พูดแค่5คนนะถ้าในอนาคตเราดังกว่านี้จะมี100คนซึ่ง100คนก็อีก100เวอร์ชั่นของนิพพานที่เอ็กซ์เพิร์ททั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนิพพานทั้งนั้นที่สามารถบอกว่าสุภวรรณผิดของเขาถูกแล้ว100เวอร์ชั่นคุณจะเชื่อคนไหนของคนไหนที่ถูกเพราะทุกคนมั่นใจว่าสุภวรรณผิดฉันถูกคุณจะเชื่อคนไหนแล้วมีใครฟันธงให้ได้ไหมไม่มีค่ะไม่มีแต่ในเวอร์ชันของสุภวรรณเนี่ยก็คือว่าคุณไม่ว่าเจอรี่สีอะไรนะคุณเอาออกหมดเลยคุณเอาออกหมดแล้วคุณก็ไม่อยู่กับเจอรี่ศูนย์อย่างตัวนี้นิพพานังปรมังศูนย์อย่างคือศูนย์จากเจอรี่ไม่มีเจอรี่สีอะไรก็ไม่มีเจอรี่ใสก็ไม่มีศูนย์แล้วก็ให้ดูตรงนี้แล้วแต่ละคนติ๊กของตัวเองจบตรงนั้นเลยจบตรงนั้นโอเคนะคะ4:15-4:20ฝึกไปลดตัวที่อะไรที่ตัดสินได้ดีที่สุดนะคะที่แต่ละคนตัดสินให้กับตัวเองได้ว่าเรามาถูกทางไหมก็โดยการดูข้างในของตัวเองว่าความทุกข์ของตัวเองน้อยลงไหมอย่างที่เคยปี๊ดเนี่ยเคยปี๊ดใครพูดอะไรปี๊ดโกรธไม่พอใจไอ้ความปี๊ดตรงนั้นน่ะมันน้อยลงไหม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 จนกระทั่งไม่รู้สึกอะไรเลยถูกเขาด่าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยตรงนั้นแหละคุณต้องรู้เอง
ตรงนั้นแหละคุณจะยิ้มอย่างโมนาลิซาไม่ใช่มีเล่ห์ในคุณไม่มีเล่ห์ในอะไรกับตัวเองคุณเพราะคุณเข้าใจคุณเข้าใจโดยการได้ความรู้ที่มันเป็นของจริงแล้วคุณรู้ว่ามันใช่คุณรูดซิปปากคุณไม่ไปเสียพลังงานที่จะไปเถียงกับใครเรื่องนิพพานเข้าใจไหมลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณจะไม่เถียงเรื่องนิพพานกับใครเป็นอันขาดถ้าใครเถียงคนนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์เราคนนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์เราเพราะแสดงว่าคุณไม่เข้าใจคุณยังไม่ได้เห็นสภาวะคุณจะเป็นลูกศิษย์พันแท้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจะเห็นสภาวะนิพพานแค่อ่านหนังสือนะโอ้โหบอกโอ้เห็นด้วยหนังสืออาจารย์เขียนดีมากนะแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติจนเห็นจุดนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์ยังแค่เรียกว่าเห็นด้วยอ่ะโอเคอาจารย์จบนะ